บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากพัดอภัยมูลกับการส่งต่อแรงบันดาลใจสู่ชุมชนความสุขในการดำรงชีวิตไม่ได้อยู่ที่เราจะประกอบอาชีพอะไรแต่อยู่ที่ความสุขที่จะได้รับจากสิ่งที่ทำคุณพัดอภัยมูลเกษตรกรอินทรีย์แบบอย่างจังหวัดเชียงใหม่คืออีกแบบอย่างเกษตรกรผู้สร้างความสุขและยังแบ่งปันสิ่งที่ได้รับสู่ชุมชนคือถ้าจะมองว่าพ่อก็ทำเริ่มตั้งแต่ปี29เนาะพ่อจะแก้ปัญหาเนาะมีนักพัฒนาเอกชนเข้ามาเรียนรู้ร่วมกันนะครับนักพัฒนาเอกชนก็มาส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็พ่อก็ขับเคลื่อนของจริงๆพ่อขับเคลื่อนได้ตัวของตัวเองนะครับแล้วก็มาเรียนรู้ร่วมกับนักพัฒนาแห่งหลายอีกหลายเรื่องการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงพออยู่พอกินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงคือปรัชญาในการดำเนินชีวิตของคุณพัดอภัยมูลที่นอกจากจะสร้างรายได้เลี้ยงดูครอบครัวแล้วยังได้แบ่งปันความรู้ให้แก่คนในชุมชนและผู้ที่สนใจอีกด้วยพ่อคิดว่าคือพ่อเป็นคนจุดชนวนเริ่มจากเกษตรแล้วก็มีพยายามจุดชนวนให้คนมารวมตัวกันรวมกลุ่มใหญ่มันแตกแล้วมารวมกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยและหลังจากนั้นก็ใส่แนวคิดกันไปเรื่อยๆหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีผู้นำเราสร้างผู้นำจาก1เป็น2เป็น2เป็น10เป็น20อะไรมากกว่านะหลังจากนั้นผู้นำทั้งหลายก็มีความคิดเป็นตัวตนแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันไทยเบฟขอบันทึกพัดอภัยมูลกับการส่งต่อแรงบันดาลใจสู่ชุมชนเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชน